เทจดังแจ้งข่าวบุ๋มปนัดดาโดนแฮกเฟซบุ๊กคนเตือนให้ทำรหัส2 FA เทจดังเตือนชาวเน็ตบุ๋มปนัดดาถูกแฮกเฟซบุ๊กถ้าถูกทักไปขอยืมเงินอย่าเชื่อคอมเมนต์แนะนำให้ทำรหัสแบบ2 FA ช่วงนี้กระแสการก่ออาชญากรรมในโลกออนไลน์มาแรงมากใครที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียต้องระวังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงอย่างกรณีศึกษาของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ล่าสุดวันที่26พฤศจิกายน66ทางเพจเฟ c e b o o ด d r a ่าแอดดิกได้ออกมาแจ้งข่าวว่า Facebook ของบุ๋มนั้นโดนแฮกความว่าข่าวประชาสัมพันธ์เพจเจ๊บุ๋มโดนแฮกใครถูกเจ๊บุ๋มทักไปหาหรือส่งลิงลก์แปลกๆไปให้ตอนนี้อย่าคุย อย่าก,กดลิงก์ถ้าขอยืมเงินก็อย่าให้ยืมงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนภยัยและแนะนำให้ผู้ใช้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียทุกคนหันมาทำรหัสผ่านแบบ2 FA หรือที่เรียกว่า Two Factor Authentication ซึ่งเป็นการใส่รหัส2ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยกับบัญชีโซเชียลของเราเอง อย่างไรก็ดีทางด้านเพจ a c e b o o k ด็อร์ปนัดดาวงผู้ดีก็ได้โพสต์ข้อความเตือนไว้ว่า Facebook หนึ่งในแอดมินที่ดูแลเพจถูกแฮกจากประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่วันที่25พฤศจิกายน2566จึงทำให้ไม่สามารถตอบข้อความที่ส่งเข้ามาในเพจได้สวัสดีค่ะทุกท่าน ก่อนอื่นแอดมินต้องกราบขออภัยทุกท่านที่ส่งข้อความเข้าในเพจแล้วทางเราไม่สามารถตอบได้สาเหตุเกิดจาก Facebook ส่วนตัวของทีมงานแอดมินถูกแฮกจากเวียดนามตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2566เวลา11.48นาฬิกา48นาทีทำให้แอดมินไม่สามารถเข้าใช้งานในเพจได้มาจนถึงในวันนี้เวลา 15. นาฬิกา ซึ่งทางเราได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกู้ Facebook หลักคืนแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทางเราได้จึงประสานไปยังครูโลกกู้เฟซให้เข้ามาช่วยเหลือครูโลได้ทำการกู้คืน Facebook ส,สำรองมาได้และสามารถเข้าใช้งานในเพจได้เป็นปกติแล้วทางเราต้องกราบขอบพระคุณครูโลกกู้เฟซเป็นอย่างสูงแต่ Facebook หลักของแอดมินไม่สามารถกู้คืนมาได้ โดยพิกัดแจ้งว่าใช้งานในเวียดนามโดยผู้โจรกรรมได้ทำการเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์และตั้งค่าล็อกทำให้เราไม่สามารถกู้คืนมาได้และทางเราต้องกราบขออภัยทุกเคสที่ส่งขอความเข้าขอความช่วยเหลือทำให้บางเคสเราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันแอดมินขอกราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยค่ะ ช่วงมีการถูกโจรกรรมแฮกเฟซบุ๊กกันเป็นจำนวนโปรดระวังกันด้วยนะคะและหากท่านถูกโจรกรรมข้อมูลทางเฟซบุ๊กติดต่อหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูโลกกู้เฟซให้ช่วยได้เลยนะคะอย่าหาวิธีแก้เองให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยจะได้เร็วขึ้นคะ่ะทั้งนี้ทีมงานเดอะไทเกอร์ก็ขอเตือนทุกท่านว่าหากมีเฟซบุ๊กจากคนไม่รู้จักส่งข้อความมาหา ไม่ว่าจะเป็นลิงก์หรือรูปภาพใดๆแนะนำว่าอย่าก,กดเข้าไปจะดีกว่าและให้ทำการรีพอร์ตแจ้งไปยังส่วนกลางของ Facebook เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปจึงจะดีที่สุด